I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. Off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. ยางเมสันแอนโดโบรฟิตฟองน้ำ 2.0 ยางเมสันแอนโดโบรฟิตฟองน้ำ 2.0 ตัวนี้นะครับผมผมเอามาติดกับไม้ด็อกเตอร์นิวบาเออร์รุ่นไฟวอร์พัทในด้านโฟร์แฮนด์นะฮะลักษณะเม็ดเบื้องต้นเนี่ยเม็ดหัวเม็ดข้างๆที่จะกว้างและใหญ่ฐานใหญ่นะครับผมเม็ดเรียงกันเป็นแนวนอนนะฟองน้ำเนี่ยอยู่จัดอยู่ในระดับมีเดียมสองปักที่ได้ลองตีเลยก็คือเป็นยางเมสันที่ตบได้รุนแรงมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะท้อนแรงปะทะของคู่แข่งได้ดีเอฟเฟกต์ก็จัดเรียกได้ว่าพอตัวเลยแต่ในเรื่องของการตีลูกสปินเนี่ยถามว่าตีได้ไหมตีได้แต่ไม่ใช่ถึงกับแบบตีลูกสปินหมุนจะจัดได้เท่ายางเรียบนะครับแล้วก็อาจจะแบบมีความหมุนวงในการตีเนี่ยน้อยกว่าไอตัวสวอตลองแคนอยู่พอสมควรเลยแต่จุดเด่นของยางเมสันแอนโดโปรฟิตตัวนี้เนี่ยคือในเรื่องของเกมสวนกลับก็คือการตบการวางบอลนะการเสิร์ฟลูกหมุนเนี่ยก็สามารถทำได้ดีแล้วก็ความแรงในการบุกไก่โต๊ะสามารถทำได้ดีในเกมชิดโต๊ะเนี่ยถ้าเอามาตบแรงๆตบลูกชิดโต๊ะแรงๆโดยสะท้อนแรงจากของคู่แข่งเนี่ยเรียกว่าเจ้ายางเมสันแอนโดโปรฟิตตัวนี้เนี่ยสามารถทำได้ไม่เร็วเลยและที่สำคัญคือราคาไม่แพงด้วยเป็นยางเมสันที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับกับยางเมสันแอนโดโกฟิตฟองน้ำ 2.0ยางเมสันแอนโดโบรฟิตพลัสฟองน้ำ 2.0ยางเมสันแอนโดโปรฟิตพัดฟองน้ำ 2.0 ตัวนี้นะครับผมเอามาติดกับไม้ Neotech Kenji Defense นะฮะไม้ตัวนี้เป็นไม้ความเด้งต่ำนะเป็นไม้ความเด้งต่ำก็ลักษณะโครงสร้างเบื้องต้นของเจ้ายางเมสันแอนโดโปรฟิตพัดตัวนี้นะครับผมสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเม็ดเนี่ยวางเรียงตัวเป็นแนวตั้งนะแนวตั้งขึ้นมาฟองน้ำเนี่ยจัดอยู่ในระดับมีเดียมฮาร์ดผมให้เป็นมีเดียมฮาร์ดเลยเม็ดเนี่ยฐานค่อนข้างที่จะกว้างและใหญ่หัวเม็ดเนี่ยมีดอกเล็กๆไม่ใช่เป็นเม็ดสั้นแบบหัวเรียบนะแล้วก็เป็นเม็ดสั้นที่มีความกว้างของฐานเม็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรเลยเราก็จากที่ได้ลองตีเลยเม็ดตัวนี้เนี่ยเป็นเม็ดที่ตีสปินได้ไม่ค่อยดีผมบอกเลยว่าตีสปินได้ไม่ค่อยดีเป็นอย่างเมสันที่เหมาะ
สำหรับการตีตกอัดกระแทกการชนก็เรียกได้ว่าเมซันตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการตีด้านแบ็คแฮนด์มากกว่าโฟร์แฮนด์ก็คือใครที่ชอบยางเมซันที่เอฟเฟกต์สูงแต่เจ้ายางเมซันตัวนี้เอฟเฟกต์ค่อนข้างที่จะสูงนะแล้วก็ตีลูกสปินได้ไม่ค่อยดีแต่เน้นลูกกระแทกลูกชนลูกปะทะแรงๆลูกใช้แรงคู่แข่งในการอัดลูกเข้าไปแรงๆเอฟเฟกต์ที่กลับออกไปเนี่ยเรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่สามารถกดดันคู่แข่งได้เป็นอย่างดีเลยกับเจ้าอย่างเมซันแอนโดโบฟิตพัทฟองน้ำ 2.0 ตัวนี้นะครับผมเป็นยางเมซันเอฟเฟกต์สูงแล้วก็เน้นการตีชนอัดกระแทกซึ่งจะแตกต่างจากเจ้าแอนโดโบฟิตตัวรุ่นแรกที่สามารถตีสปินได้แล้วก็เอฟเฟกต์จะน้อยกว่าเจ้าทุกจะน้อยกว่าตัวโบฟิตพัทนะก็คือตัวโบฟิตพัทเนี่ยจะเน้นเอฟเฟกต์เน้นการตีชนอัดกระแทกเป็นเมซันที่เหมาะสำหรับตีชิโต้เลยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ Endo โบฟิตพัทฟองน้ำ 2.0